สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโบสบายนะคะและในคลิปนี้โบก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องหินร้อนนะคะที่เพื่อนๆหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาว่าซื้อหินจากไหนใช้หินขนาดเท่าไหร่ซื้อหม้อต้มยังไงแบบไหนนะคะเดี๋ยวโบจะมาสรุปที่โบได้แบบซื้อแล้วก็ขนาดหินนะคะราคายังไงบ้างนะคะมาสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะก่อนจะไปรับชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเวลาที่มีคลิปใหม่ๆมาลงก็จะได้ไม่พลาดเข้ามารับชมกันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับหินร้อนที่ใช้ในการนวดหินร้อนหรือว่า Hot Stone Massage นะคะก็จะเป็นหินบาซอลต์จะมีขนาดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งานในแต่ละจุดนะคะที่บางจุดเนี่ยอาจจะต้องใช้ขนาดเล็กแล้วก็บางจุดเนี่ยก็สามารถใช้หินก้อนใหญ่ได้เลยซึ่งหินก้อนใหญ่เนี่ยก็จะมีความเก็บความร้อนได้นานมากกว่าหินก้อนเล็กนะคะซึ่งตอนที่โบซื้อหินนะคะตอนแรกโบซื้อเป็นชุดมาแล้วก็รู้สึกว่าพอมาลองนวดเนี่ยหินก้อนใหญ่เนี่ยน้อยเกินไปนะคะก็เลยสั่งซื้อมาเป็นล็อตที่2เนี่ยก็จะซื้อเฉพาะหินก้อนใหญ่มาเพิ่มเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหินเซตแรกที่โบสั่งมานะคะมีขนาดไหนบ้างเนาะเริ่มแรกนะคะโบก็เข้าไปในแอป Shopee นะคะเพื่อที่จะสำรวจหาว่าจะซื้อร้านไหนดีนะคะก็ได้เป็นร้านนี้มานะคะนำเข้าจากจีนก็ต้องรอของนิดนึงแล้วก็ขนาดหินเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด45ชิ้นนะคะต่อชุดมีกล่องมาให้ราคาเนี่ยอยู่ที่ 3,000 กว่าบาทนะคะรวมค่าจัดส่งแล้วเนาะอาจจะรอของนานหน่อยแต่ว่าไม่นานมากค่ะสำหรับชุดนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยหินร้อนทั้งหมด45ชิ้นนะคะประกอบไปด้วยหินที่สำหรับวางที่บริเวณท้องซึ่งเป็นหินขนาดใหญ่มากๆ1ชิ้นนะคะแล้วก็หินวงรีขนาดใหญ่อีกประมาณ10ก้อนนี่สำหรับนวดหลังนวดต้นขานวดเอวนะคะแล้วก็จะมีหินวงรีขนาดกลางนะคะก็จะใช้สำหรับนวดขาบริเวณส่วนล่างนะคะแล้วก็นวดเท้าได้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของหินกดจุดซึ่งเป็นแท่งยาวๆนี่นะคะสำหรับกดจุดบริเวณหลังแล้วก็จะมีหินหน้าโค้งนะคะอันนี้ก็จะมีอยู่2ก้อนนะคะสำหรับผ่อนคลายดวงตาหรือกล้ามเนื้อใบหน้าเนาะและที่เห็นเป็นก้อนบางๆนะคะก็จะเป็นหินนิ้วเท้าซึ่งเอาไว้วางระหว่างนิ้วเท้านะคะไว้เหน็บนิ้วเนาะแต่ละช่องนะคะก็จะได้ความรู้สึกอุ่นเท้าอยู่ตลอดเวลาที่นวดเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยหินก้อนสีขาว2ก้อนนี้นะคะก็จะเป็นหินเย็นนะคะที่สำหรับมาวางที่บริเวณหน้าผากนวดหน้าผากได้นะคะและเนื่องจากว่าหินที่โบสั่งมาเซตแรกเนี่ยพอมาลองใช้จริงนะคะก็มันเก็บความร้อนได้ไม่นานเท่าไหร่นะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหินก้อนเล็กโบก็เลยสั่งซื้อมาใหม่นะคะอีกเซตหนึ่งแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบแยกชิ้นนะคะโบก็จะสั่งไอ้ก้อนใหญ่เลยนะคะที่ขนาด11เซนนะคะมาอีก10ก้อนแล้วก็สั่งที่เป็นหินรูปไข่อะค่ะที่ขนาด9เซนนี่นะคะมาอีก15ก้อนนะคะก็จะรวมแล้วราคาจะอยู่ที่เกือบ 5,000 บาทนะคะในเซตนี้เนาะได้ทั้งหมดเพิ่มมาอีก25ก้อนเนาะก็สามารถนวดได้แบบว่ายาวนานทั้งตัวเลยนะคะ2ชั่วโมงก็ครอบคลุมด้วยซึ่งในเซตแรกที่โบสั่งมาเนี่ยจะมีหินก้อนเล็กๆอยู่เยอะมากนะคะบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะคะมีบางส่วนที่โบก็ตัดออกไปเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยเก็บความร้อนนะคะใช้นวดได้ไม่นานเนาะก็เลยอยากแนะนำให้เพื่อนๆที่กำลังคิดจะซื้อหินร้อนมานวดนะคะก็อาจจะไม่ต้องซื้อเป็นเซตก็ได้นะคะสามารถซื้อแยกชิ้นแล้วก็เน้นก้อนใหญ่ๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะเก็บความร้อนได้ดีกว่าแล้วก็นวดได้สบายกว่าอาจจะมีก้อนเล็กๆติดไว้เผื่อบ้างนวดในส่วนของแขนแล้วก็ขาด้านล่างอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องใช้ก้อนเล็กเนาะ
และในส่วนต่อไปหลังจากที่เราซื้อหินร้อนกันแล้วนะคะก็อย่าลืมส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือหม้อต้มหินนะคะซึ่งหม้อต้มหินเนี่ยก็อาจจะมีหลายขนาดมีหลายรูปแบบมีทั้งเป็นหม้อต้มแล้วก็มีเป็นแบบเครื่องอบอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเครื่องอบเนี่ยโบยังไม่เคยเห็นนะคะเคยเห็นแต่แบบที่เขาแบบในรูปเนาะโบก็เลยสั่งที่เป็นหม้อต้มมาเพราะว่าเคยใช้แบบหม้อต้มนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าหม้อต้มที่โบสั่งมานะคะเป็นแบบไหนเนาะสำหรับหม้อต้มหินร้อนนะคะก็มีหลายขนาดอย่างที่บอกมีขนาดเล็กขนาดใหญ่แต่ที่โบสั่งมาก็จะเป็นขนาดใหญ่นะคะก็เป็นแบบดิจิตอลนะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้นะคะตามที่ตั้งในตัวเลขได้เลยเนาะเราก็ตั้งความร้อนแบบไม่ต้องเดือดนะคะเวลาที่เรานวดอ่ะก็จะได้ความอุ่นที่เราสามารถหยิบหินได้แบบไม่ร้อนจนเกินไปนะคะสำหรับราคาหม้อต้มใบใหญ่นี้นะคะก็อยู่ที่ 4,000 กว่าบาทรวมค่าจัดส่งแล้วก็อยู่ที่ 5,150 บาทนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้ใบเล็กนะคะก็ใบเล็กก็จะอยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาท 3,000 ประมาณนี้นะคะก็ประหยัดงบลงมาได้อีกนิดนึงเนาะแล้วแต่ความต้องการใช้งานความเหมาะสมของเพื่อนๆแต่ละคนนะคะก็ลองพิจารณากันดูแล้วก็ร้านใน Shopee เนี่ยมีหลายร้านมากๆเลยนะคะก็ลองเลือกดูกันได้เลยทั้ง Shopee Lazada โบคิดว่ามีหมดทุกแอปนะคะที่ขายไม่จำเป็นต้องไปซื้อหน้าร้านก็ได้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีหน้าร้านแนะนำนะคะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปโบได้เลยนะคะแนะนำเพื่อนๆให้ไปซื้อหินที่ร้านไหนหินร้านไหนดีอะไรอย่างเงี้ยก็มาพูดคุยกันได้เลยนะคะจะได้เป็นข้อมูลและช่องทางให้เพื่อนๆได้เข้ามาศึกษาหาความรู้กันนะคะเรามาดูราคารวมทั้งหมดนะคะใน3ส่วนหินชุดแรกอยู่ที่ 3,020 บาทนะคะแล้วก็ชุดที่2เนี่ยอยู่ที่ 4,747 บาทรวมราคาของหม้อต้มแล้วนะคะหม้อต้มเนี่ยอยู่ที่ 5,150 บาททั้ง3เซตเนี้ยรวมอยู่ที่ 12,917 บาทนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนซื้อแบบไม่ต้องเป็นเซตอะแยกชิ้นโบคิดว่าน่าจะประหยัดกว่านี้ลงได้อีกอาจจะเหลือประมาณ10,000ท้วนหรือว่า10,000นิดๆนะคะไม่เกินนี้แล้วก็เลือกเป็นหม้อเล็กๆก็ได้นะคะก็อาจจะไม่ถึงหมื่นนะคะแล้วแต่งบประมาณของแต่ละคนสำหรับหม้อต้มที่เราซื้อมานะคะเขาก็จะมีแถมทัพพีมาให้ด้วยไว้สำหรับตักหินนะคะเพราะว่าหินมันร้อนนะเราต้องตักขึ้นมาพักก่อนนะคะไม่สามารถแบบหยิบเอามือลงไปในน้ำได้เลยนะคะแล้วก็เวลาที่เราต้มเนี่ยเราก็เอาผ้ารองไว้ที่ก้นหม้อนะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่เสียงดังแล้วก็ไม่เป็นรอยขีดข่วนระหว่างหินกับหม้อนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโบก็ทำให้สำหรับเพื่อนๆที่อยากทราบราคาหินแล้วก็ขนาดของหินที่เราจะต้องใช้นวดนะคะว่ามีขนาดไหนบ้างก็สามารถไปเลือกซื้อตามความเหมาะสมของตัวเองกันได้เลยนะคะและถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ที่โบทำขึ้นมานะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้โบด้วยนะคะในการทำคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งติดตามนะคะเพื่อที่เวลามีคลิปใหม่ๆมาลงก็จะได้แจ้งให้เพื่อนๆเข้ามารับชมกันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมกันนะคะโอกาสหน้าเดี๋ยวโบจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ